มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือน13จังหวัดนะคะจะมีฝนตกหนักค่ะเมื่อวันที่12พฤศจิกายน64กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนนะคะที่จะเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะแต่ว่ายังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพนะคะเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่คงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยอ่าวไทยนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะหมอกควันในช่วงนี้มีการสะสมน้อยลงค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 6:00 นของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนบนของภาคนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 10-15 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 11-15 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมานะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะคะบริเวณมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-33 องศาเซลเซียสค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ